สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกต้นยิมโนหัวสีที่เลี้ยงด้วยตอนะคะอันนี้เราซื้อมาก็คือซื้อมาแล้วกระถางเขาเล็กเราจะเปลี่ยนกระถางนะคะการเปลี่ยนกระถางไม้ที่มะกระบองเพชรที่ปลูกด้วยตอนะคะแล้วก็รากของเขาก็จะค่อนข้างเดินดีนะคะแล้วก็เราจะใช้กระถางที่ใหญ่นิดนึงเพื่อให้หัวสีเนี่ยค่ะคือของเขาก็จะโตนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราในการเปลี่ยนดินยิมโนสีของเราก็คือทรายขุยมะพร้าวแล้วก็หินนะคะประดับตกแต่งเรามาเริ่มกันเลยค่ะคนอื่นเราก็ผสมนะคะขุยมะพร้าวเทด้วยทรายคลุกเคล้าให้ทั่วนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วเราก็ใส่กระถางไปนะคะใส่กระถางประมาณครึ่งกระถางก็พอหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆนะคะแต่วิธีการย้ายก่อนที่ไร้ย้ายลงกระถางเราก็จะลดน้ำนิดนึงให้ของเขาแกะง่ายนะคะแล้วก็รากไม่ช้ำวิธีย้ายเปลี่ยนต้นไม้นี่คือเราทำให้ชื้นก่อนนะคะแล้วเราถึงเปลี่ยนเคาะก้นกระถางเบาๆนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะได้รากแบบนี้เจ้านี้เลี้ยงดีมากรากค่อนข้างสมบูรณ์หลังจากนั้นเราก็วางนะคะวางให้กึ่งกระถางเสร็จแล้วที่สำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือปุ๋ยนะคะปุ๋ยตัวนี้ปุ๋ย3เดือนโรยบางๆรอบๆก่อนที่เราจะดินกบนะคะแล้วก็โรยด้วยดินทับลงไปกดให้แน่นนิดนึงนะคะขอบรอบเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ใช้หินนะคะที่เราซื้อมาหินชนิดนี้ก็ไม่แพงนะคะแล้วสวยด้วยถุงละ20บาทอ๋อไม่ใช่ค่ะตัวนี้ถุงละ10บาทเองนะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็เราก็โรยนะคะประดับตกแต่งการโรยหินข้อดีคือเขานอกจากสวยแล้วนะคะก็จะทําให้ต้นของเขาไม่เอ็นเอียงไปไหนนะคะเพราะว่าบางทีการปลูกด้วยตอนี่ก็คือบางทีต้นก็เอียงนะคะเวลารดน้ําแต่ว่าถ้ามีลูกหินเล็กๆสวยๆเนี่ยคือพยุงก็จะทําให้กระบองเพชรของเราทรงสวยแล้วก็ที่สําคัญหินก็จะทําให้ต้นกระบองเพชรเราดูมีราคาด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆรดน้ำแล้วก็วางไว้ในร่มสัก2-3วันนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ